ก็มาบอกเราบอกว่าอยากจะขอใช้ทีมหนุมานเนี่ยไปช่วยประกอบภาพยนตร์ซีรีส์สวัสดของเขานะครับทางผมก็เลยได้ถามเขาไปว่าทำไมถึงเลือกเราอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับไปดูว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีหน่วยพิเศษหน่วยไหนบ้างที่เป็นที่ยอมรับหรือว่าที่คนรู้จักกันมากในประเทศไทยอะไรเงี้ยในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็คงนำให้เขามาหาเราหลังจากที่ตั้งมาเนี่ยก็มีประสบการณ์ทำงานอย่างมากมายนะครับเราปั้นเด็กใหม่ๆเลยนะครับให้เป็นนักเปิดภัยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ไปร่วมแข่งขันสวัสดิ์ชาเลนจ์นะครับเป็นการแข่งขันของหน่วยภัยพิเศษทั่วประเทศในสำนักงานชาตินะครับมีประมาณ10กว่าหน่วยนะครับเราได้ที่1 นะครับก็เป็นความภูมิใจของพวกเราอีกผลงานหนึ่งครับเราก็ไปร่วมงานมาหลายๆงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครูกอล์ฟที่ปล้นร้านทองที่จังหวัดลพบุรีนะครับที่ฆ่าไป3ศพนะครับแล้วก็เรื่องของอย่างเทอร์มินอลที่โคราชนะครับกาดยิงนะครับได้ไปร่วมงานต่างๆแล้วก็ปราบผู้มีพลมากมายที่บริเวณภาคใต้ของเรานะครับจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงส่งทีมหนุ่มันไปไล่ล่าหลายที่เนี่ยพวกเราทุกคนตั้งใจทำงานนะครับตั้งใจทำงานทุ่มเทเสียสละนะครับเสี่ยงชีวิตเต็มที่นะครับถึงแม้คนในต่างประเทศก็ยังได้เห็นว่าไอ้พวกเราตั้งใจทำงานจริงนะครับเราทำเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติครับกองปราบเนี่ยเป็นหน่วยที่ทำงานสืบสวนนะครับปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็คดีสำคัญในประเทศนะครับเราก็มองว่าเราต้องมีหน่วยเป็นการพิเศษที่คอยทำงานร่วมไปกับฝ่ายสืบสวนนะครับเราก็คิดตั้งชื่อนะครับว่าจะชื่ออะไรดีครับเพราะผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันกองปราบจะเป็นลูกน้องของผู้ชาการสอบสวนกลางผู้ชาการสอบสวนกลางเนี่ยมีคอทรายหรือนามเรียกขานว่านารายณ์หนึ่งนารายณ์เนี่ยคือพระรามใช่ไหมครับหนุมานเนี่ยเป็นลูกน้องของพระรามซึ่งมีคาแรคเตอร์ที่มีความปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวเป็นนักรบที่เก่งที่สุดกล้าหาญนะครับสู้รบกับใครหน้าไหนก็ไม่กลัวใครนะครับเราก็มองว่าหนุมานเนี่ยคือคาแรคเตอร์นะครับที่เหมาะกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองปราบนะครับก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมา